ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหวานแปะข้าวเหนียวที่หอดีจ้าเมนูอาหารวันนี้นะครับลาบควายลาบหมูแกงอ่อมเนื้อแกงอ่อมหมูต้มแซ่บเนื้อไก่ทอดน้ำปลาปลาทอดยำไส้ตันกุ้งแช่น้ำปลาปลานึ่งมะนาวข้าวซอยข้าวขาหมูกะเพราเนื้อวันนี้สั่งไปซ่าเนื้อควายแล้วก็ลาบเนื้อควายแกงอ่อมเนื้อกะเพราเนื้อราดข้าวไก่ทอดน้ำปลาเป็นไงพ่ออยากกินลาบเออพ่อพูดตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเลยสั่งลาบควายกับซ่ากับต้มขม ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเป็นทางผ่านที่ไหนทางผ่านจากบ้านรุโนไทยมาบ้านรุโนไทยบ้านนาหวายเลยบ้านนาหวายมาหน่อยเขาเรียกบ้านอะไรกันเด้อต้องถามพี่เจ้าของร้านเขาเดี๋ยวพาไปดูนะครับพาไปดูนี่จะให้ดูสวนกระเทียมเหมือนต้นหอมมากแต่ไม่ใช่คือสวนกระเทียมนะครับดูบรรยากาศตอนนี้ไปอยู่เชียงใหม่นะครับลัดลงมาจากดอยอ่างขางนะครับลัดลงมาถึงบ้านอรุโนไทยนะครับที่ยูทูบเบอร์หลายคนเขาชอบมาถ่ายกันนะครับเป็นบ้านหมู่บ้านคนจีนนะที่มีพวกอาหารจีนยูนานนะครับก็ลงมาถึงที่นี่นะแวะเจอร้านอาหารพอดีหิวข้าวตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงส่วนกระเทียมสุดลูกหูลูกตาเลยเพื่อนเป็นเหมือนนานะแต่เป็นเขาเรียกเป็นสวนเนาะทางเหนือเขาปลูกกระเทียมกันนะครับกระเทียมมาจำแล้วนะเนี่ยมาจำแล้วค่ะ18 บาทโอ้กระเทียมเหมือนแถวบ้านเราเขารับซื้อโลละ18 บาทมาจำเรียบร้อยมาจำสวนละเพราะว่ามันใกล้ฤดูแล้วยังไงอ่ะเราเก็บไว้ให้เขาหรือเขามาเก็บเอาเลยเขาจะมาเก็บเองใช่ไหมครับแดงถ้าออก18 บาทจะเป็นน้ำรูข้างในในก็เนาะเอานั้นไว้ดองอาหารหอมมันใส่ทุเรียนเยอะเอาไว้ดองเก็บมาได้แต่ถ้าเป็นพุ่นนี่เขาจะเก็บละเก็บไว้เป็นพันเก็บไว้ขายคนละราคาอันนี้เขาไม่ใส่ปุ๋ยเขาไม่ใส่ยูเรียโอ้ข้างในบูด้วยข้างในสวนที่ลงมาจากฝางจากอะไรพวกเนี้ยฝั่งนู้นอ่ะเหรอฝั่งนู้นเขาใส่ปุ๋ยเหรอไม่รู้ไม่รู้มันธรรมชาติหรือว่าก็แกบอกว่าสวนกระเทียมเพื่อนๆพูดถึงสวนกระเทียมกันเขารับซื้อโลละ18 บาทน่าจะได้มากกว่าแล้วอากาศเขาดีมันคงจะหัวใหญ่ไร่เป็นสวนกระเทียมไร่กระเทียมหรือสวนกระเทียมดูบรรยากาศหุบเขาสวนกระเทียมแล้วก็ร้านข้าวนะครับอาหารมาแล้วนะครับอันนี้อะไรนะซ่าป่ะครับซ่าควายนะครับนี่ซ่าเนื้อควายแล้วก็นี้ต้มขมเนื้อนะครับนะนี่อันนี้รากชูมีรากชูด้วยนะลองกินดูดีว่ารสชาติเป็นไงเหมือนต้นหอมปะเหมือนกระเทียมเหมือนกระเทียมข้าวเหนียวอุ้ยทำไมข้าวเหนียวนุ่มจังวะนี่ข้าวใหม่อ่ะน้องกินอยู่เขาบอกว่าไอ้กินเนี้ยต้มกินมะแขวนเนี่ยกินมะแขวนกินมะแขวนด้วยทำมาอย่างส่วน
มาแล้วสำลักมันเผ็ดเนี่ยเวลาเผ็ดชอบสำลักแบบนี้แหละเอ็นครับต้มขมอ่ะต้มขมอร่อยไม่ชอบต้มขมมีหอมๆแบบหอมๆเหมือนเครื่องเหนืออร่อยดิมันจะหนาวไว้พ่อตอนเช้าอ่ะหนาวอยู่มั้งเนาะทางก็อยู่เหรอหนาวไหมผักชีลาวหอมหอมหรือเมนูอะไรเมนูปลาป่ะไก่ทอดน้ำปลาไก่ทอดเกลือเออแหมลูกซ่าอันนี้ลาบลาบเนื้อควายอันนี้ซ่าเนื้อควายเป็นไงเหรอจริงเหรอหอมผักไผ่เหรอเผ็ดอะไรไม่รู้ออกร้อนอ่ะเผ็ดร้อนไข่ร้อนเดือดเผ็ดเผ็ดอะไรไม่รู้นิ่มมากครับขอบคุณครับผักกาดเล็กผักกาดเล็กเม็ดสายเลยนุ่มแม่กินแต่ข้าวก็อร่อยแล้วลาบเขาอร่อยดีนะเนี่ยอร่อยเหนียวดีไม่ชอบอันนี้มันโหดดีชอบสุดเลยขอบคีราวดอกอันนี้อร่อยกระหล่ำเหม็นเขียวแปลกจังอันนี้คือแบบพื้นบ้านจริงเลยนะไม่เคยมากินร้านแบบนี้เลยไม่เคยกินยอดอันนี้ลากอันนี้ลากชูซึ่งมากินที่นี่ดูดิเพื่อนกัดเลยลากชูไม่เคยเห็นเคยดูแต่ในสารคดีที่เขาไปตามดอยแล้วเขาคนดอยเขาเอาลากชูไปตามเป็นน้ำพริกนะครับรสชาติเหมือนอะไรมันกระเทียมมันอะไรมันกระเทียมมันกระเทียมหอมแดงมันกระเทียมแม้ว่ามันเผ็ดเผ็ดร้อนมันกระเทียมที่ไม่เด็ดเพราะอะไรเขาเก็บยิปโป้ยิปโป้แม่ไม่ดีเก็บ
คือใช้ฟันกัดเลยไงเหลือไก่ทอดน้ำปลานะครับกับผัดกะเพราเนื้อปีกไก่ทอดเกลือนะครับนี่เขาคลุกเกลือเครื่องอะไรมีตะขังตะไคร้ด้วยนะครับนี่น่ากินดีอ่ะปีกไก่ข้าวเหนียวนิ่มมากครับเยอะอะไรไม่เหลือกระเพราเนื้อว่าชิมหอมหอมกินอย่างกระโจนป่นน้ำชาคือยอดปักแมวหรอลูกกาละเป็นลูกปลาข้าวลูกยังแดงปลาข้าวอร่อยไม่อร่อยดูเองพ่อว่าอร่อยไม่อร่อยดูเองนะครับข้าวสุกมือต้มก็หมดลาบก็หมดซ่าเหลือนิดนึงไก่ทอดเหลือ3ชิ้นยังไม่เหลือเป็นไงพ่อชอบเมนูอะไรชอบเมนูอะไรลาบพ่อชอบลาบลาบชอบอะไรอร่อยลาบมากซ่าซ่าซ่าเนื้อควายเผ็ดมากเผ็ดและอร่อยอยู่หอมเครื่องเทศเขาได้กลิ่นมะแขวนหอมดีเครื่องลาบเครื่องลาบครับพริกลาบเพราะอร่อยจะบอกว่าข้าวเหนียวอร่อยมากข้าวเหนียวนุ่มนุ่มเขาใสนุ่มนุ่มมากกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยผ่านมาแนะนำให้แวะมากินร้านแปะหวานลงจากลงจากดอยอ่างขางหิวข้าวแบบเลยอร่อยไปหมดมันอร่อยอร่อยปอบลงฟันไม่ดีเลยชอบแบบชอบลาบมากกว่าปอบลงกินตอนๆทั้งนั้นเลยค่ะเบสชอบเบสชอบไก่ทอดนะครับนี่ที่ถ่ายให้ไปดูเบสว่าอร่อยดีเดี๋ยวจะไปทำบ้างจะมีกระเทียมมีพริกไม่ใช่มีตะไคร้มีพริกนะเขาไม่ทอดนะเหมือนเขาทอดเสร็จแล้วเขามาคุกนะคุกตัวน่ะอร่อยดีไม่มีที่หนีบโอเคโอเคนะครับวันนี้เบก็มาแวะพากินข้าวนะครับหลังจากลงมาจากดอยอ่างขางนะกำลังจะเข้าไปทางม่อนแจ่มจะไปเที่ยวม่อนแจ่มต่อนะครับก็แวะกินข้าวนะริมทางชอบบรรยากาศเขานะครับร้านเขาสวยดีมีทุ่งกระเทียมนะสวยดีนะครับแต่ข้าวเหนียวนิ่มมากข้าวเหนียวปลูกเองเปล่าคะเนี่ยข้าวเหนียวเนาะโอเคนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรก็จะลงเรื่อยๆนะถัดๆไปนะสวัสดีครับบ๊ายบาย
บรรยากาศเขาดีร้านเขาวิวดีมากเลยทำเลมันได้อะลมกลัวเจ้าของร้านเขาใจดีอืมโอเคครับอืม